بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมที่เคารพรักและบรรดามุสลิมะที่มีเกียรติทุกท่านแล้วขอทักทายกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมทางไลฟ์สดนะครับทางเพจของฮาจิซอลและทางเพจของอนุรักษ์มรดกอิสลามทางเพจของสุนนะอาสาหรือหลายๆช่องทางนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเผยแพร่สิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศนะครับที่ตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องนะครับได้มาทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สอนในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับท่านพี่น้องได้เรียนไป2คาบนะครับซึ่งคาบแรกก็เป็นอาจารย์รอชิดีนนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับท่านพี่น้องก็ได้รับภาคผลบุญในส่วนตรงนั้นไปแล้วและในคาบที่2ท่านพี่น้องก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์มุนซิดมันติมะไปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจอยู่ตลอดในส่วนของคาบที่3เนี่ยก็จะเป็นในช่วงของผมนะครับคาบที่3เนี่ยเป็นช่วงของผมอยู่ในเรื่องของย่าปากข้อนะครับที่ซึ่งเดิมๆแล้วรายการเนี่ยมันเป็นรายการเกี่ยวกับมีเรื่องอะไรก็จะมานำเสนอให้กับท่านพี่น้องพูดง่ายๆสอนในเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องย่าปากคอกหรือก่อนหน้านี้เป็นรายการที่ชื่อของผมนะตั้งโดยอาจารย์อัฟริดเฟนดี้อาจารย์อัฟริดเฟนดี้เนี่ยจะว่าไปแล้วนะครับเขาก็รู้ว่าอาจารย์คนไหนเนี่ยถนัดในมุมไหนอยากจะพูดในแนวไหนอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยท่านก็ได้มีรายการของผมในทางเพจนะครับเรื่องที่อยากบอกอันแรกก็คือเรื่องที่อยากบอกแล้วก็มาในส่วนนี้คือย่าปากคอกอันนั้นเป็นส่วนของผมในการที่จะรับผิดชอบในช่วงนี้ทีนี้ท่านพี่น้องเรียนมาละ2คาบผมก็นั่งขับรถมาจากคลอง15ก็ฟังไลฟ์สดมาทางเพจของยูซอลแลนด์นี่แหละแล้วก็ทางไอ้นี่ด้วยฟังอยู่วิทยุชุมชน 92.25 ใช่ไหมฟังไม่ถึงนู่นไม่ถึงทศ13อ่ะไม่ใช่ทศ13นี้นะ13นู่นอ่ะ13นู่นนะตรงคลอง6วาไปไม่ถึงก็เวลาเข้ามาตรงนี้เลยเขาเรียกอะไรเลยวัดอะไรไปวัดตรงคลอง13เขาเรียกวัดอะไรนึกไม่ออกตรงนั้นน่ะมาจะชัดละถ้าเลยไปทางด้านนู้นจะไม่ค่อยชัดทีนี้ท่านพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 92.25 นะครับก็อะไรล่ะก็ทักทายกันมาในเพจได้ว่าสถานีวิทยุของเราตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงชัดหรือไม่ชัดอะไรยังไงเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนให้กับทางทีมงานเขานะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มเรื่องของเราผมก็ฟังมาหลายอาทิตย์แล้วครับติดตามรับฟังมากับวิทยากรท่านอื่นๆหลายครั้งหลายคราวสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยคือเรากับอายุเดินทางมาหลายกว่าปีแล้วนะบางครั้งบางคราวเราฟังเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องอื่นนะไม่ได้บอกว่าผิดนะก็ฟังกันมาเยอะละวันนี้เราจะมาฟังเรื่องความตายกันบ้างนะการเตรียมตัวเขาเรียกอัลอิสติอดาดูกับลัลเมาต์การเตรียมตัวก่อนความตายทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ปฏิเสธทั้งตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธท่านพี่น้องเองก็ไม่ปฏิเสธนะว่าทุกวันนี้เรากำลังรออะไรอยู่รอความตายอยู่เพราะฉะนั้นผมขอเรียกแล้วกันโอ้ท่านพี่น้องผู้ที่รอความตายทั้งหลายใช่ไหมใช่เราไม่ปฏิเสธเพราะมันเป็นฮักกุลใช่ไหมมันเป็นสัจธรรมโอ้ท่านพี่น้องผู้ที่รอความตายทั้งหลายตัวผมเองก็รอความตายท่านพี่อ้องเองก็รอความตาย
คนที่พูดในวันเนี้ยที่มาเตือนท่านพี่น้องให้เตรียมตัวในความตายก็จะต้องเตรียมตัวในสิ่งที่ตัวเองพูดบอกกับท่านพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรสัจธรรมฮักกุลที่มาจากอัลลอฮ์ที่บอกว่าทุกๆชีวิตย่อมได้ลิ้มรสกับความตายท่านพี่น้องนึกถึงอายะนี้ออกไหมนะที่เราฟังกันมาอยู่ประจำเลยว่าสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบเจอนั่นก็คือความตายที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกๆชีวิตย่อมได้ลิ้มรสกับความตายนั่นคือเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนบอกกับเราทีนี้ก่อนที่ความตายจะมาถึงเราเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เราถือได้ว่าเป็นมนุษย์เป็นบุคคลที่โชคดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอัลลอฮ์เมตตามั้ยอัลลอฮ์เมตตาเรานะพอท่านพี่น้องดูตามเฟซเนี่ยมีใครยังไม่มีเฟซมั่งฮะมีไหมบรรดามุสลิมะมีไหมอาจารย์นิตยามีไม่มีเฟซไหมใครที่มีเฟซผมเชื่อแล้วคนประมาณ 99.9% มีเฟซส่วนอีก 1% ไม่มีเฟซไม่เป็นไรผมกำลังจะบอกว่าท่านพี่น้องเวลาวันหนึ่งเนี่ยเรามาสไลด์ใช่ไหมสไลด์ดูในเฟซท่านพี่น้องสิ่งที่ผมเห็นทุกวันเลยสิ่งที่ผมเห็นทุกวันเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์นั่นฮัจญีนี่นายนั่นนางสาวนั้นนางสาวนี้ท่านพี่น้องได้กลับคืนสู่อาจารย์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทําการละหมาดที่มัสยิดนั่นที่มูลนิธินี้ที่จังหวัดนั้นเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เห็นทุกวันและในรายละเอียดของการแจ้งข่าวญะนาซะห์เนี่ยท่านพี่น้องผมไปดูอะไรตรงไหนรู้มั้ยผมไปดูตรงใต้ล่างเลยหลังจากที่เขาประกาศว่าฮัจญะห์คนนั้นนามสกุลนี้อายุท่านพี่น้องสังเกตนะอายุที่อะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บวิญญาณของเขาเหล่านั้นไปท่านพี่น้องอยู่ประมาณสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไม่มีผิดเลยประมาณเท่าไหร่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอะมารุอุมมะตีอะมารุอุมมะตีมาบัยนะ60วะ70อายุเฉลี่ยของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ระหว่าง60นี่ว่าอะไร60มาบัยนะ60วะ70อยู่ในระหว่าง60และ70เวลาที่เราไปดูท่านพี่น้องดูนะคนที่เสียชีวิตไปทุกวันเลยท่านพี่น้องลองสังเกตดูเวลาเลื่อนๆนะใครมีเฟซลองสังเกตดูไม่63ก็67ไม่67ก็70ไม่70ก็69อยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณนี้เลยและเห็นบ่อยมากเลยอ้าวเวลาท่านพี่น้องบอกเวลาท่านพี่น้องได้รู้แล้วได้ฟังในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ท่านพี่น้องดูสิว่าอายุของเราตอนนี้เท่าไหร่ละฮัจญ์ซอลาตเท่าไหร่ละฮะ60 60เป็นฮัจญ์นิตยาเท่าไหร่ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดอย่างนี้ก็ได้ทำงี้ก็ได้ไม่มีใครเห็นนะคือกำลังจะบอกว่าอะไรวันนี้เนี่ยถ้าท่านพี่น้องลองดูอายุของเราเนี่ยผมนี่44แล้ว44แล้วท่านพี่น้องสิ่งที่เป็นอาลามะที่จะมาเตือนใจของคนที่เป็นของคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจะตายเนี่ยท่านพี่น้องมันจะมีอาลามะมาอาลามะที่ว่านั้นคืออะไรอาลามะที่ว่าที่อัลเลาะห์เอามาให้เราเตือนเนี่ยที่มาเตือนให้เราเนี่ยคือประมาณว่าพอได้แล้วนะถ้าพูดภาษาบ้านเราละพอได้แล้วนะมึงเนี่ยไอ้เร็วๆเนี่ยพอได้แล้วสัญญาที่ว่านั้นคืออะไรสัญญาเนี่ยถ้าผู้ชายได้พี่น้องผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันสัญญาที่เราเห็นอยู่นั่นก็คืออะไรใบหน้าของเราอะใบหน้าของเราเป็นไงเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเป็นไงเนียนใช่ไหมตอนนี้เป็นไงเหี่ยวย่นตีนกาปกติมีหนึ่งชั้นตอนนี้มีกี่ชั้นละหลายชั้นแล้วนั่นน่ะคืออาลามะที่อัลลอฮ์บ่งบอกว่าความชัยบะคือความอะไรความแก่ชราจะมาเยือนเราแล้วให้เราอะไรให้เราตระหนักแล้วก็ใคร่ควรได้แล้วสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงและกับผู้ชายคนที่เป็นผู้ชายมีเขาเนี่ยท่านพี่น้องจากเขาหนึ่งสีตอนนี้เป็นกี่สีละอะไรมาแล้วสีขาวมาแล้วก็สีดำยังอยู่ไหมยังอยู่นั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าอายุของเราเนี่ยใกล้แล้ว
เพราะอัลลอฮ์เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเตือนแล้วเตือนด้วยกับอะไรเตือนด้วยกับเครื่องหมายเราเห็นเช่นผมสีขาวนะผมจากสีดำกลายเป็นสีขาวหนังที่มันเต่งตึงเป็นไงหย่อนยานสายตาที่มันมองดีๆไกลๆนู่นทุกวันนี้เป็นไงฝ้าฟางหูของมันที่มันได้ยินแบบดีๆเลยทุกวันนี้เป็นไงหูตึงหูตึงบางทีพูดอะไรก็ไม่ได้ชัดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาให้กับเราเนี่ยเพื่อเป็นการเตือนนะเป็นการเตือนให้เราเห็นว่าอายันของเราน่ะใกล้เต็มทนแล้วใกล้เต็มทีแล้วก่อนที่อายันของเราจะไปเนี่ยท่านพี่น้องมันมีอะไรมันมีหลักเกณฑ์หลักการที่คอยจะบอกสอนเราเพื่อที่เราจะเตรียมตัวไปสู่ความตายสู่ความตายเพื่อที่เราจะเตรียมตัวไปสู่ความตายก็คือเพื่อที่เราจะไปใช้ชีวิตในอีกโลกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกกับเราอ่ะดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลิกุลลิอุมมะตินอัลจัลลิกุลลิอุมมะตินอัจัลในทุกๆประชาชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยมีอัจัลมีวาระอายุไขของแต่ละคนทุกคนเลยทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามมาจากอะไรฮะมาจากดินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเรามาจากอะไรจากน้ำอสุจิวะคูลิกอมิมมาอินดาฟิกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาจากน้ำที่พุ่งออกมาเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในอะไรในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างประชาชาติของอะไรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยท่านพี่น้องมีอัจัลหมดท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์ก็เก็บอะไรชีวิตเอาไปท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามมาอยู่ในบนโลกดุนยาของเรากี่ปี900กว่าปีเยอะมั้ย950ปีมากกว่าเราไปเป็นเท่าไหร่10เท่าของเราอยู่เท่าไหร่60หรือ70ปีเองประชาชาตินบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จากโลกดุนยาไปนี้ในอายุกี่ปีเอาดีๆเอากี่ปีท่านนบีจากดุนยาไปอายุเท่าไหร่63ปีเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยของท่านนบีอายุเฉลี่ยของประชาชาตินบีก็อยู่ประมาณนี้60 70อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงได้บอกกับเราว่าลิกุลลิอุมมะตินอัจัลในทุกๆประชาชาติย่อมมีวาระนะวาระอายุไขของเขาฟาอิซาจาอัจลูฮุมฟาอิซาจาอัจลูฮุมเมื่ออายัลของพวกเขามาถึงเมื่ออายัลของคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่มาถึงท่านพี่น้องลายัสตะคิรูนะซาอะตะวะลายัสตะกอดิมูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงทำให้ล่าช้าไปแม้เพียงกระทั่งวินาทีเดียวถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดชีวิตใครก็แล้วแต่กำหนดอายันคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่อัลลอฮฺจะไม่ทำให้ล่าช้าแม้กระทั่งวินาทีเดียวแล้วก็จะไม่ได้ทำให้ไวไปด้วยไม่ได้ทำไปให้ไวจะอยากจะตายโอ้โหมันเจ็บปวดเหลือเกินนะเจ็บปวดเหลือเกินอยากจะให้อัลลอฮฺเอาไปให้ไวได้ไหมแต่ยังไม่ถึงอายันยังพี่น้องฝนตกอัลลอฮฺมอซอยีบันนาฟิอันแต่พี่น้องเป็นช่วงเวลาที่อะไรที่เราจะต้องขอดุอานะเป็นสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอว่าไงนะอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอาขอให้ฝนที่เทลงมาตกลงมาเนี่ยเป็นฝนที่อะไรนะยังประโยชน์มีประโยชน์กับพืชมีประโยชน์ต่อสัตว์มีประโยชน์กับเรานะวะริซกอนวาซิอันแล้วก็ทำให้ริซกีนะริซกีที่อุปโภคบริโภคที่เราสอดแสวงหามันเป็นยังไงวาซิอันกว้างขวางให้มากมายอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันวะริซกอนวาซิอานะครับมาต่อของเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในสุรอัลอารอฟอายะที่34อายะที่34อัลลอฮฺบอกกับเรานะในทุกๆประชาชาติย่อมมีอายุไขของเขานะเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอายันหนึ่งอายันใดเนี่ยก็จะไม่ทำให้ล่าช้าไปเพียงสักการะนะวินาทีเดียวแล้วก็จะไม่ทำให้ไวไปสักวินาทีเดียวอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือสัจธรรมที่อัลลอฮ์สอนบอกกับเราทีนี้ก่อนที่เราจะไปพบกับความตายเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เราคิดอะไรบ้าง
พราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าใจของเรามันพองโตใจของเรามันมีความรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอมีความอะไรนะทนงตนเยอะแยะมากมายมันมีวิธีแนะนำนะหลักการศาสนาท่านอะไรบรรดานักวิชาการได้แนะนำกับเราทีนี้ผมถามท่านพี่น้องที่มาเรียนมาฟังบรรยายมาฟังศาสนาธรรมที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามผมถามท่านพี่น้องนะครับถามเพื่อเป็นข้อคิดว่าใน1เดือนเอา1เดือนพอนะใน1เดือนน่ะใน1เดือนเรานึกถึงความตายกี่ครั้งฮะนึกมั้ยเอาดีๆมันสำหรับคนที่นึกถึงความตายอยู่ตลอดอัลฮัมดุลิลละห์แต่กำลังจะบอกว่าคนที่ไม่นึกถึงความตายเลยหมายถึงว่าโอ้โหงานมันเยอะแยะไปหมดดุนยานู่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำท่านพี่น้องผมถามท่านพี่น้องเอาเดือน1เดือนน่ะหรือ1วันน่ะท่านพี่น้องนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาบอกให้เราทำเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่อะไรไม่ทะเยอทะยานมากไปหรืออีกหนึ่งคำถามผมถามท่านพี่น้องว่าภายในระยะเวลา1เดือนท่านพี่น้องไปเยี่ยมกูโบสกี่ครั้งสำหรับมุสลิมานะจะเข้ากูโบสหรือไม่เข้ากูโบสอันนี้มีปัญหาคิลาฟิยะนะแต่ผมให้น้ำหนักคือไม่ต้องเข้าแต่คำว่าการไปเยี่ยมกูโบสไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องเข้านะแค่ไปยืนอยู่ปากประตูนั่นก็คือเป็นการเรียรอแล้วอันนี้เราถามในหนึ่งเดือนเนี่ยเราเรียรอกูโบสกี่ครั้งฮะเอาแค่1เดือนนะบางคนมี4ครั้งบางคนมีหนึ่งครั้งหนึ่งบางคนไม่มีเลยยังบนไม่มีเลยกูโบมันอยู่ไกลมากด้วยไงกูโบมันอยู่ไกลหรือบางทีก็อาจจะยังไม่คือจริงๆกำลังจะบอกไม่ได้หมายความว่าการไปเยี่ยมกูโบนะมันอะไรเขาเรียกอะไรนะคนที่ไม่ไปแล้วมันผิดไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าการไปเยี่ยมกูโบสมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยจากที่มันเคยจะทะเยอทะยานมากไปเนี่ยปุ๊บมันจะซอฟลงหน่อยท่านพี่น้องลองไปดูสิคนที่เข้ากูโบสอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเข้าไปทำพิธีกรรมนะหมายถึงว่าเข้าไปเดินเข้าไปเดินผ่านหรือเข้าไปเยี่ยมเปาะเมาะเราอ่ะอันนี้กว่ากูโบโตเราอันนี้กว่ากูโบย่อเราอันนี้กว่ากูโบโตโตกีเราถ้ามีน้องลองเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกผมไม่รู้ว่าท่านพี่น้องเป็นหรือเปล่าแต่เวลาผมเข้าไปผมมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เวลาเราไปเห็นหลุมใครหลุมหนึ่งท่านพี่น้องที่เรารู้จักยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นหลุมย่อเราด้วยเนี่ยยิ่งแล้วเลยท่านพี่น้องจะมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูเนี่ยย่อเราเนี่ยทำมาตลอดชีวิต60ปีอายุ60ปีกว่าท้ายที่สุดแล้วปุ๊บเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอายันของเปาะเราไปท่านพี่น้องเราไปเห็นนะมีอะไรมีแต่ร่องรอยของหลุมที่ฝังอะไรเอาไปได้มั่งลูก8คนก็เอาไปไม่ได้บ้านไม้ที่ว่ากว้างใหญ่ๆเอาไปได้มั้ยไม่ได้นาสัก1ตารางนิ้วก็เอาไปไม่ได้เงินสักบาทนึงก็เอาไปไม่ได้เวลาเราไปมองดูตรงนี้เนี่ยทำให้เราใจของเรามันมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทำอะไรแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้เราปลงนะแต่หมายถึงว่าใจของเราเนี่ยมันไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะทำอะไรละมันมีความรู้สึกใจของเราอยากจะปล่อยวางละเพราะอายุของเรามันเดินเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีละอันนั้นคือข้อดีของการไปเยี่ยมกูโบสซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยห้ามในการที่จะไปเยี่ยมกูโบสแต่หลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงอนุญาตให้ไปเยี่ยมกูโบสฟะซูรูฮานะฟะซูรูฮาจงไปเยี่ยมกูโบสถามว่าที่ไปเยี่ยมกูโบสเพราะอะไรตะซกิเราะตุลเมาตใช่มั้ยเตือนสติให้เรารำลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีสถานที่แห่งใดที่มันจะทำให้หัวใจของเรานึกถึงความตายมากไปกว่ากูโบสมีไหมจริงๆมันมีอยู่ที่หนึ่งแต่มนุษย์อย่างเราก็ไม่ค่อยได้นึกถึงกันจริงๆแล้วกูโบสน่ะเป็นสถานที่ฝังมายัดใช่ไหมฝังคนตายเวลาเราเข้าไปน่ะเราก็ทำให้ใจของเรานั้นมัน
มันอะไรมันเกรงกลัวอัลลอฮ์พร้อมที่จะกลับไปสู่ความตายแต่มันมีอยู่อีกสถานที่นึงที่เราไปกันอยู่บ่อยๆแล้วเราไม่ค่อยนึกกันนั่นคือการไปเยี่ยมคนตายการไปเยี่ยมคนตายท่านพี่น้องเคยไปเยี่ยมคนตายไหมเห็นบรรยากาศไหมบรรยากาศเป็นยังไงไหนเล่าให้ผมฟังเนี่ยเล่าให้ผมฟังเนี่ยเป็นไงบรรยากาศเศร้าหมองเศร้าจริงไหมถ้าไปเยี่ยมคนที่เสียชีวิตที่ตายไปเขาเป็นชาวอัลสุนนะนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรมันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเสียงเอะอะโวยวายจะค่อยไม่กระทึกคึกโคมแต่ถ้าท่านพี่น้องไปเยี่ยมคนที่เป็นอัลบิดาบางทีมันก็อยากจะเป็นอะไรบางทีก็เป็นญาติเราเป็นไงบรรยากาศเป็นไงท่านพี่น้องลองหลับตานึกภาพดูสิคึกคืนนะมีแกงเผ็ดมะเขือนะผัดมีอะไรสีชมพูเรียกอะไรผัดมีอะไรนั่นแหละผัดมีกะทิเนี่ยทำมาทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่บรรยากาศท่านพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้จริงๆคืออันนี้ผมสมมุติให้ท่านพี่น้องฟังนะมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆก็คือแกงเผ็ดมะเขือกับอะไรผัดมีกะทิใส่ตับไก่อ่ะอร่อยไหมอร่อยนะเนี่ยบรรยากาศมันเป็นแบบนี้คือผมกำลังจะฉายภาพไปท่านพี่น้องได้เห็นว่าการกระทำหรือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะการที่เราไปเยี่ยมบ้านคนที่เสียชีวิตแล้วมันมีบรรยากาศแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะในสมัยญาฮิลียะก่อนที่อิสลามจะลงมามันมีเกิดขึ้นมาแล้วการที่เราไปรวมหัวกันนะการที่เราไปกินอะไรไปกินอาหารบ้านคนตายซึ่งเมื่อก่อนนะคงไม่ใช่อาหารแบบนี้นะแต่เราก็ทำกันมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวัฒนธรรมว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วจะต้องมีการทำอะไรกินกันที่บ้านคนตายบรรยากาศแบบนี้ท่านพี่น้องถามว่าการที่เราไปเยี่ยมคนตายแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงความตายไหมนะตกลงแล้วการที่จริงๆแล้วอ่ะคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเอาอายันเขาไปคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเอาวิญญาณออกไปจากเรือนร่างของเขาในกองเนี่ยแล้วเราไปอยู่ต่อหน้าไมยัดคนนั้นอยู่ใกล้สุดๆเลยนะอยู่ใกล้ที่สุดแล้วใกล้มากด้วยเราสามารถเห็นหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าไปในกูโบสเนี่ยมันลงไปในหลุมแล้วมันฝังแล้วดินกบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไปเยี่ยมคนตายเนี่ยหน้าเราเห็นไหมหน้าเราเห็นถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราสามารถที่จะอะไรไปหอมแก้มได้ไหมได้ถ้าเป็นพี่เป็นน้องเราสามารถที่จะเห็นแบบนี้ถ้ามีน้องไม่ไกลกว่าเมตรเลยเราสามารถที่จะมองได้ถ้าความตายที่มันอยู่ใกล้กับเรามากขนาดนี้แล้วยังไม่ทำให้ใจของเรามันสงบนะยังไม่สามารถที่ทำให้หัวใจของเรามันสงบเสงี่ยมลงได้ยังไม่พร้อมในการที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสดงว่าความตายที่มันอยู่ใกล้ต่อหน้าเราเนี่ยมันโดยความเป็นจริงมันต้องทำให้ใจของเรามันสงบจำทำให้ใจของเรามันนอบน้อมทำให้ใจของเรามันเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่าไปดูไปเยี่ยมมายัดคนตายแล้วยังมีความรู้สึกว่ายิ้มยังไม่สงบยังไม่เสงี่ยมยังคุยกันสังสรรค์เฮฮาโดยที่ว่ามายิดอยู่บนบ้านแล้วเราสังสรรค์อยู่ใต้ถุนอะไรแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าใจของเราเนี่ยไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับอะไรกับความตายที่มันอยู่ต่อหน้าเราไม่ได้ไกลเลยที่เราเห็นเรือนร่างของเขาที่เราเห็นหน้าตาของเขาที่เราเห็นบิดุลที่เราเห็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเห็นทั้งหมดเลยแต่ไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจของเรานั้นเกรงกลัวความตายได้แสดงว่าใจคนนั้นเป็นไงหยาบกระด้างไหมหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนบอกกับเรานะความตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ตัวเรานั้นที่จะทำให้ตัวเรานั้นอะไรรู้สึกอยากจะทำความดีอยากจะเตรียมตัวที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเราเรียนกันมาหลายครั้งละเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วเราเรียนว่าหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างเราไปมาลาอิกะห์มากระชากวิญญาณออกจากร่างเราไปเนี่ยจะกระชากออกแบบนุ่มนวลหรือแบบรุนแรงอยู่ที่อะไรอยู่ที่อีหม่านอยู่ที่ความดีของเราหลังจากที่กระชากออกไปเสร็จเรียบร้อยแป๊บร่างของเราก็จะกลายเป็นอะไรเป็นร่างธรรมดาที่ไม่มีวิญญาณเปรียบไปก็เสมือนดินนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ต้องไปกลายเป็นอาหารของอะไรของหนอนที่มันอยู่ในใต้ดินนะแล้วท่านพี่น้องลองคิดดู
ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะการที่เราจะไปเจอกับมุงกัดนากีดเนี่ยรู้ไหมทุกวันนี้เรารู้ไหมจะต้องไปเจอเขาอ่ะรู้ว่าชื่ออะไร รู้ชื่ออะไรชื่อมุงกัดนากีดเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นและสภาพเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงท่านพี่น้องเคยผมเคยพูดกับท่านพี่น้องแล้วว่ามุงกัดนากีดเนี่ยจะมาในสภาพที่เป็นอะไรอัสวาดานวะอัซรอกอนหะดีษนะหะดีษบทหนึ่งและเป็นอะไรเป็นหลักอะกีดะห์ที่มุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อและจะต้องเข้าใจแบบนี้ว่าในวันนั้นวันที่เราลงไปในกุโบสถ์แล้วฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าสุดท้ายแล้วเดินออกไปจากกุโบสถ์แล้วจะมีมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านนี่มาแบบอัสวาดานวะอัซรอกอนอัสวาดานมาในรูปแบบที่ไรดำทะมึนดำทะมึนรู้แค่นี้แหละมาในรูปแบบที่ดำทะมึนแล้วก็จะมาถามอะไรกับเรามาถามอะไรกับเราถามเยอะไหมถามเยอะเหมือนกับที่เราถามไหมไหมถามอะไรมั่งมาร็อบบูกาอะไรอีกมาดีนูกาแล้วก็ไอแล้วก็อะไรมารอซูลูกาสามคำถามสามคำถามนี้เนี่ยท่านพี่น้องหลุดออกมาหาเรายังคำถามเนี่ยหลุดออกมาหาเราแล้วคนต่างๆเหล่านี้โดนสอบสวนจากอะไรจากมุกัดนากีดไปกี่พันล้านคนแล้วแล้วคำถามนี้มาถึงเรายังมาถึงเราแล้วถามว่าคำถามนี้ที่มาถึงเราเพื่อให้เราอะไรเพื่อให้เราเตรียมไงเพื่อให้เราเตรียมตัวจะได้ไปตอบกับมุงกัดนากีดถูกว่ามุงกัดนากีดจะถามอะไรกับเราและถามว่าอะไรคือศาสนาของท่านทุกวันนี้ถ้าตอบในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอบได้ไหมใครคืออัลลอฮ์ใครคือพระเจ้าของท่านตอบได้ไหมตอบเสียงดังฟังชัดใครคือรอซูลของท่านตอบเสียงดังฟังชัดคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ทางตรงกันข้ามท่านพี่น้องถามในขณะเป็นสามารถที่จะตอบได้แต่ถ้าจากที่หลังจากที่จากโลกดุนยานี้ไปแล้วอัลลอฮ์เอาวิญญาณออกจากร่างเราไปแล้วท่านพี่น้องลองดูสามคำถามเป็นคำถามที่อะไรเป็นคำถามที่ง่ายแต่ตอบยากจริงเปล่าเป็นคำถามที่ง่ายที่ท่านนบีมุสลิมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราใบ้ให้เรารู้ว่ามุงกัดนากีดจะมาถามอะไรกับเราผมบอกกับท่านพี่น้องเลย3อย่างนี่นะถ้าดุนยาหมายถึงว่าโลกใบนี้ของเราไม่รู้จักอัลลอฮ์1นะถ้าในโลกดุนยานี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปในวันนั้นไม่มีทางที่จะตอบกับมุงกัดนากีดได้ถ้าโลกดุนยานี้ไม่รู้อะไรอีกไม่รู้ในอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้ศาสนาอัลอิสลามโลกดุนยานี้ถ้าไม่รู้ศาสนาอัลอิสลามจะเอาอะไรไปตอบกับมุงกัดนากีดถ้าอยู่ในดุนยาไม่รู้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำอะไรมาบอกมาสอนกับเราไปในอาลัมบารซักจะเอาอะไรไปตอบกับมุงกัดนากีดเพราะฉะนั้นภาษาที่จะตอบกับมุงกัดนากีดคือภาษาอะไรครับเขาเรียกลูกตุลอีมานเป็นภาษาอีมานถ้าเราศรัทธาในอัลลอฮ์ในดุนยาถูกตอบมุกัดนากีดได้ถ้าเราศรัทธาหรือว่าเชื่อมั่นในหลักอัลอิสลามถูกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาตอบได้ถ้าเราเชื่อและศรัทธาปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลท่านสุดท้ายเชื่อถูกปฏิบัติถูกทำถูกไปในวันนั้นตอบได้แต่ทางตรงกันข้ามถ้าอยู่ดุนยาไม่รู้ล่ะมีไหมอยู่ดุนยาไม่รู้จักอัลลอฮ์มีไหมมีไหมอยู่ดุนยาไม่รู้จักเฮ้ยตกลงว่าทุกวันนี้กูศาสนาอะไรเนี่ยมีไหมว่าอิสลามสอนอะไรว่าอิสลามห้ามอะไรทุกวันนี้มีไหมบุคคลที่อะไรที่เป็นมุสลิมเพียงแค่บัตรประชาชนแต่ไม่รู้ว่าอะไรอิสลามมีไหมนี่แล้ว3ในโลกดุนยาใบนี้ของเรามีไหมบุคคลที่อะไรนะที่ไม่ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมบรรณาตะเกียนเลยอ้าวแล้วไปในวันนั้นหลังจากที่ดินกบหน้าเสร็จเรียบร้อยจะตอบกับมุกัดนากีดได้ไหมคำตอบคือตอบไม่ได้เพราะอยู่ในโลกดุนยาไม่ได้เจริญรอยตามท่านนบีเลยไม่เคยปฏิบัติตามท่านนบีเลยนบีห้ามทำอย่างนั้นก็ไปทำนบีสั่งใช้อย่างนี้ก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นนะ
พราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับมีอีกท่านหนึ่งท่านอิมานฮาฟิซอิบนุรัจับได้บอกกับเราได้เตือนสติกับเราเป็นอย่างดีเลยเขาบอกว่าการที่คนหนึ่งคนใดจะเสียชีวิตเนี่ยนะถือได้ว่าเป็นข้อคิดอย่างดีเลยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมสำหรับคนที่เป็นน่ะยังไม่ตายอ่ะคืออะไรอัลมารดอัลมารดุนะซีรุลเมาตอัลมารดุนะซีรุลเมาตการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือการเจ็บไข้อ่ะการเจ็บไข้ถือได้ว่าเป็นข้อเตือนอย่างดีเลยที่เป็นข้อเตือนอย่างดีเลยสำหรับความตายเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเห็นหลายคนนะเห็นหลายคนก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาวิญญาณของเราออกจากร่างท่านพี่น้องอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาก่อนโรคภัยไข้เจ็บเป็นไข้มั่งเป็นเบาหวานมั่งเป็นความดันมั่งเป็นหัวใจมั่งเป็นมะเร็งมั่งเป็นอะไรอีกสารพัดโรคเลยที่อัลลอฮฺเอามาให้กับเราเนี่ยดีไหมเนี่ยแต่คนทุกคนน่ะไม่อยากเป็นหรอกจริงไหมมะเร็งใครอยากเป็นอ่ะไม่มีใครอยากเป็นแต่กำลังจะบอกว่ามะเร็งที่อัลลอฮ์เอามาให้เนี่ยเป็นการเตือนว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเมื่อวานดูข่าวคนที่หายจากมะเร็งใช่ไหมหมอก็บอกว่าคุณน่ะอยู่ดุนยาอีกเต็มที่ก็8เดือนแล้วในที่สุดเป็นไงหลังจาก8เดือนแล้วไม่ตายอันนั้นคือคำของหมออยู่เต็มที่แล้วดุนยา8เดือนไม่ตายแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอัลลอฮ์ให้อยู่ให้ยืดอายุยืดขึ้นมาจาก8เดือนเป็น12เดือนอยู่นู่นปีกว่านู่นทำไงดูข่าวไหมว่ายน้ำแก้บนดีไหมนั่นคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าคนที่เป็นมุสลิมต้องเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ทุกคนตายด้วยกับอะไรด้วยกับอาจารย์ใช่ไหมด้วยตายกับอาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการป่วยไข้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรข้อเตือนสติอย่างดีงามเลยสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวความตายเนี่ยผมเตือนพูดท่านพี่น้องบอกไปหมดแล้วทั้งเครื่องหมายเอ่ยวันนี้เราเดินเข้าสู่ความตายนะทุกวันนี้ความตายมันได้เดินเข้ามาหาเราทีละก้าวทีละก้าวอยู่ที่ว่าจะถึงอายันเมื่อไหร่เท่านั้นเองตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่ความตายทีนี้ท่านพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนสตินะได้เตือนสติสำหรับคนที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีผู้ชายคนหนึ่งอันนารอจูลันจ้าอิลันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีผู้ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งหะดีษแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องลองไปดูนะผมเชื่อว่าบรรดานักวิชาการหลายๆท่านบอกกับท่านพี่น้องเยอะจะมีหลายครั้งเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าจะมีหลายบรรดาซอฮาบะห์เลยในรายงานบางทีเป็นอะไรอันนะอารอบียันหรือชายอาหรับท่านหนึ่งไปหาท่านนบีอันนี้อะไรอันนะรอจุลันมีผู้ชายคนหนึ่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไปถามท่านนบีเยอะมั้ยหลายเรื่องเลยที่ซอฮาบะห์เข้าไปถามท่านนบีท่านนบีอย่างนั้นเป็นยังไงท่านนบีการงานทำไปแล้วอะไรอัลลอฮ์รักอย่างนี้เป็นต้นแต่ในหะดีษนี้มีผู้ชายคนหนึ่งไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนบีครับไอยุนนาซิคอยรุนมนุษย์ยังไงที่เป็นมนุษย์ที่ดีอ้าวแต่เอาตามสายตาเราก่อนเอาตามสายตาเราก่อนนะสายตาของเราเนี่ยเวลาเราจะมองมนุษย์คนนี้เนี่ยในกอเรามองอะไรเรามองอะไรเอาสายตาของเรามองสายตาของเราที่เรามองมนุษย์นะว่าคนนี้ดียิ่งถ้าเกิดว่าคนนี้ดีเนี่ยดีต่อเมื่ออะไรดีต่อเมื่อเขาให้อะไรกับเราให้มัสลาฮะกับเราโอ้โหคนนี้เนี่ยดีจริงๆเลยเดือนนึงเดี๋ยวให้ยากะดีจริงๆเลยคืออย่างนั้นป่ะคนดีอ่ะคนดีตามสายตาของเราแม้กระทั่งคนดีตามสายตาของเรากับทิงซี่ตามสายตาของอัลเลาะห์นี่คนละเรื่องเลยเอาคนดีในสายตาของเราก่อนในสายตาของเราอย่างสมมุติมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ในซอยบ้านเราแหละมันเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไป2โมงไป2โมงเช้ายังไม่ทันมืดเลย4โมง5โมงเย็นกลับบ้านแล้วเรียนไปเช้าเรียนกลับเรียนเก่งด้วยเรามองว่าดีไหมดีไหมดีแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่ออกไปตอนเช้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยไปเป็นนักเรียนเหมือนกันเป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่งตัวอะไรกระโปรงสั้นแล้วก็เสื้อแค่นี้ผ้าคลุมหัวก็ไม่คลุมหัวนะแต่กลับบ้านตรงเวลานะไม่เคยนอกลู่นอกทางคนจะมองว่าเป็นคนดีไหมเรียนก็เก่งทำงานก็ดีไม่เคยนอกลู่นอกทางเลยหัวก็ไม่คลุมนะคนดีไหมแต่ถ้ามนุษย์มองถ้ามนุษย์ในซอยนั้นมองนะถ้าเราไปถามเนี่ยมีใครสักคนมีผู้ชายสักคนจะไปขออีแม่คนเนี้ยสมมุตินะไอแม่คนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีไหมคนจะตอบว่าอะไรนะยินสละคนจะตอบว่าอะไรอย่างสมมุติไอผู้หญิงคนเนี้ยมันเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเราเห็นมันมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนเลย4ปีเราเห็นมันออกเช้ากลับเย็นทุกวันเลยไม่เคยนอกลู่นอกทางเลยเรียนก็ดีทำงานก็ดีคนดีไหมเวลามีใครสักคนเอ้ยผู้หญิงบ้านนี้เนี่ยกูจะเอาพอดีมีหลานชายจะเอามาขอผู้หญิงบ้านเนี่ยผู้หญิงบ้านเนี่ยดีไหมเราจะตอบว่าเราจะตอบว่าอะไรดีแล้วถ้าเกิดว่าผมถามที่คุณบอกว่าผู้หญิงคนนี้ดีหนึ่งเรื่องอะไรเรียนดีอ่ะกลับบ้านตรงเวลาดีนิสัยดีไม่เคยพูดไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเลยดีไหมอันนี้คือในสายตาเราแต่ถ้าในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสายตาของศาสนาแล้วผู้หญิงคนนี้ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ดีไหมไม่ดีเพราะอะไรหัวก็ไม่คุมนะออกนอกบ้านแต่งตัวก็อะไรไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราอ่ะถ้าเรามองในสายตาเรากับสายตาศาสนาที่มองเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องเลยดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับผู้ชายคนนั้นที่มาถามว่าอายุนนาซีคอยรุนมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดท่านพี่น้องวันนี้ขอ2คําตอบมาสอนเรื่องนี้มาสอนเรื่องการเตรียมตัวก่อนความตายเนี่ยท่านพี่น้องขอ2เรื่องให้ท่านพี่น้องได้จําได้ก่อนที่จะกลับบ้านไปขอ2เรื่องพอ1ผมถามท่านพี่น้องว่ามนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ผู้ชายคนนั้นมาถามท่านนบีตอบให้ตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตอบได้มั้ยจะได้พักกินน้ําด้วยใครตอบได้บ้างใครตอบได้เดี๋ยวผมนี่เลยฝนตกใช่มั้ยเดี๋ยวขับรถไปส่งบ้านเลยเอาดีมั้ยตอบได้มั้ยอันนี้เป็นคําถามที่ซอฮาบะห์มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วถามว่าตอบได้มั้ยกับสิ่งที่นบีตอบกับผู้ชายคนนั้นนบีครับมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดใครตอบได้บ้างยกนิ้วโป้งเนี่ยคืออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนบีคนที่แบบนี้มนุษย์ยังไงสั้นนบีพูดสั้นสั้นๆได้ใจความนบีบอกว่ามันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอามาลูฮูแค่นี้นบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในพวกท่านทั้งหลายคือคนที่มีอายุยืนนึกออกยังคือคนที่อายุยืนคำว่าอายุยืนนะที่เราอายุยืนเท่าไหร่ยาวของเราอะยืนของเราอะ80 90อะนบีบอกว่ามันตอละอุมรุฮูคือคนที่อายุยืนยาวจะยาวขนาดไหนไม่รู้แต่มีช่วงท้ายกำกับเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่ายืนอย่างเดียวไม่ใช่ว่ายาวอย่างเดียวไม่ใช่อายุยืนยาวอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีว่าฮาซุนาอามาลูฮูกำกับท้ายไว้ด้วยคำว่าฮาซุนาอามาลูฮูคืออายุยืนด้วยทำความดีตลอดเลยท่านพี่น้องเคยเห็นไหมคนที่ดีแบบนี้ตามทัศนะที่นบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเคยเห็นไหมคนแบบเนี้ยโอ้ยคนนี้เนี่ยดีเนี่ยดูดิ
ซูโบก็ขับรถไปสุเหร่านะละหมาดฟัดดูห้าเวลาไม่ได้ขาดเลยไปสุเหร่าชีวิตผูกพันอยู่กับสุเหร่าทำความดีอะไรที่เป็นคุณงามความดีสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดมีบรรยงบรรยายที่ไหนตามไปฟังเรื่องศาสนาอยู่ตลอดเลยเห็นไหมแบบเนี้ยมีใครอ่ะใครอ่ะท่านง่ายๆแต่พี่น้องง่ายๆเลยใครก็พวกเรานี่แหละพวกเรานี่แหละดีไหมพวกเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้อายุยืนไหมตอนล่าเท่าไรล่ะ70ยัง70ยังยังขอมาอัพทีนะผมถามว่าโตอายุยืนยาวทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเรามีอาลามะที่แสดงให้เราเห็นที่ให้แสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเรามีคุณลักษณะแบบนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราอายุยืนไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคน50 60 70 70มียัง70มีแล้วยืนไหมผมไม่เคยเห็นตัวขาดเลยตามไปฟังบรรยงบรรยายดีไหมดีพยายามที่จะเก็บเกี่ยวคุณงามความดีเพราะทุกๆความดีที่ท่านพี่น้องได้ทำไปท่านพี่น้องเป็นผลดีกับใครท่านพี่น้องเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนดีดีที่สุดคือคนที่มีอายุยืนยาวะฮัสุนอามาลูฮูและทำการงานดีอยู่ตลอดเลยไปฟังบรรยายตลอดเลยไปเรียนศาสนาตลอดเลยเขาสอนกุรอานในช่วงคาบเช้าไปเรียนไม่เคยขาดเลยเนี่ยคนดีแต่ถ้าคนที่ไม่ดีล่ะนบีผู้ชายคนนั้นถามตอบกลับไปอีกว่าไอยุนนาซิชัรุนนบีครับแล้วมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่ว่าชัรุนเดี๋ยวทำความเข้าใจคำนี้คำหนึ่งก่อนชัรุนแปลว่าอะไรชัรุนชัรุนแปลเป็นภาษาไทยอ่ะเหมือนที่เราอ่านกันในกุลอูซุบิร็อบบินนาสมินชัรริมาคอลักมินชัรรินฟาซาติวะมินชัรวะมินชัรวะมินคำว่าวะมินชัรรินเนี่ยชัรรินเนี่ยคืออะไรชัรรุนชัรรุนแปลว่าความเลวแปลว่าเลวภาษาไทยนะชัรรุนแปลว่าเลวแปลว่าชั่วช้ามีอะไรอีกภาษาไทยอ่ะเยอะแต่ภาษาอาหรับเนี่ยชัรรุนชัรรุนคือคุณและคนเลวคนอะไรล่ะคนชั่วนะแต่ถ้ามาพูดในซอฟๆหน่อยคือคนไม่ดีจริงๆไม่ใช่คนไม่ดีไม่ได้แปลว่าคนไม่ดีชัรรุนแปลว่าอะไรชัรรุนแปลว่าความเลวซอฮาบะห์ท่านนั้นได้ถามท่านนบีว่าไอยุนนาซีชัรรุนมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่เลวไม่ได้แปลว่ามนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่ไม่ดีไม่ใช่นะเป็นมนุษย์ที่เลวชัรรุนเนี่ยแปลว่าเลวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหมือนกันเลยมันตอละอุมูรุฮูคือคนที่อายุยืนยาวเหมือนกันวะซาอะอะมาลูฮูแต่ทำความเลวตลอดชีวิตเลยท่านพี่น้องเคยเห็นไหมอายุยืนยาวทุกวันนี้ยังเดินซื้อหวยอยู่เห็นไหมที่ผมจะเบิร์ดกระโหลกที่ตลาดมินน่ะมีอยู่คนใส่โต๊บด้วยเห็นไหมฝากทิ้งนะตลาดนัดมินน่ะตลาดมินน่ะมีอยู่คนนึงแล้วก็ตรงปั๊มนี่ก็มีอีกคนนึงปั๊มปตท.ฝั่งนู้นเจอฝากด้วยนะเจอเขาเรียกอะไรล่ะผมก็หลังๆมาเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้บอกอันนี้เล่าท่านพี่น้องหลังๆมาเนี่ยเวลาไปเจอแบบนี้ไม่ค่อยกล้าแวะเตือนเท่าไหร่ละโดนไปเยอะจริงๆอยากจะแวะเตือนนะผมไปก็ลูกชายผมอ่ะที่ตรงนู้นอีกที่เกษตรนวมินนั่นอีกที่นึงไปซื้อไก่นี่แหละไปซื้อไก่ไปซื้ออะไรกินนี่แหละมันจะมีสถานที่แห่งหนึ่งไปออกคือไก่มันก็ฮาลาลนะเราก็จะไปซื้อแต่หน้าทางเข้านะมันจะมีคนขายฉลากกินแบ่งรัฐบาล สิ่งที่ไปเห็นคืออะไรท่านพี่น้องยืนเลือกมุสลิมานะยังให้สถานะนะคือมุสลิมานะโต๊ะแก่ๆนี่แหละใส่เขาเรียกอะไรใส่ผ้ากันหัวที่เหมือนตะละกงอ่ะยาวๆอ่ะยืนเลือกนั่นคนหนึ่งแล้วก็ตรงปั๊มปตท.นี่ผมเห็นคนหนึ่งใส่โต๊บเหมือนกันอิสลามของเราสูงส่งนะนี่กำลังจะบอกอิสลามของเราสูงส่งแต่ใครทำให้ตามเนี่ยคนประเภทแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นบางทีท่านพี่น้องผมไม่รู้ว่าท่านพี่น้องเคยเจอไหมถามจริงๆเหตุการณ์แบบเนี้ยเคยเจอไหมทำไงอ่ะคือท่านพี่น้องคือผมอยากให้ท่านพี่น้องทำบ้างอ่ะทำบ้างคืออะไรแวะจอดหรือพูดกับเขาดีๆผมเชื่อว่าท่านพี่น้องพูดกับเขาดีกับผมอ่ะแวะบอกกับเขาบ้างหรือบางทีคนรุ่นเดียวบางทีเขาอาจจะเกรงใจอะไรประมาณเนี้ย
บางทีมันมีความรู้สึกว่าเราผ่านข้อ1ข้อ2ไปเหมือนที่อาจารย์มูซิดได้พูดก่อนหน้าเนี่ยคาบหน้าก่อนหน้าเนี่ยที่เวลาเราเห็นสิ่งใดที่ไม่ดีเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันใช่ไหมที่ว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยรฮูบิยะดิฮีนะถ้าเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่กำลังไปซื้อหวยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมุงกัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราทำไงอันดับแรกเลยท่านพี่น้องผมอยากจะให้ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ญาติท่านพี่น้องอ่ะท่านพี่น้องสามารถทำหน้าที่ในการเป็นคุณลักษณะของนบีได้คือการดะวะส่วนการดะวะผมเชื่อเหลือเกินไม่มีใครน่ะลงไปได้ไปชี้หน้าด่าไม่ใช่หรอกเต็มที่ก็เตือนบ้างการซื้อหวยลอตเตอรี่อะไรเนี่ยมันไม่ถูกตามหลักการศาสนานะพูดแค่นี้แหละอยากให้ท่านพี่น้องได้กล้าทำบ้างนะเพราะอย่างน้อยๆมันคืออะไรรู้ป่ะผมอยากให้ท่านพี่น้องนี่ผมเคยมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งผมได้เล่าให้ท่านพี่น้องเคยเล่าให้ท่านพี่น้องได้ฟังไปแล้วมีมุสลิมะของเราท่านหนึ่งไม่เคยคุมหัวเลยทำงานอยู่ด้วยกันไม่เคยคุมหัวเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พูดไม่ได้ละสำหรับคนคนนี้เกี่ยวกับเรื่องฮิญาบนะเราต้องเตือนเราต้องบอกเขาแล้วผมพูดหลายครั้งหลายคราวมากเลยจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกวันนี้คุมฮิญาบเป็นคุมฮิญาบทุกวันเพราะเขาเข้าใจว่าฮิญาบเนี่ยเป็นเรื่องที่คุมก็ได้ไม่คุมก็ได้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นฮิญาบการที่คุมฮิญาบคืออะไรผู้กรมของมันคือมันเป็นฟัรดูต้องคุมนะต้องคุมนะจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยต้องคุมนะจนทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เขาคุมแล้วผมเลยอยากให้ท่านพี่น้องได้เห็นได้มีเรื่องสักหนึ่งเรื่องที่มีเป็นความภาคภูมิใจว่าเออเราไปเตือนคนนี้สักหนึ่งคนสมมติว่าท่านพี่น้องที่มีความกล้าแล้วไปเตือนกับเขาด้วยกับอะไรด้วยการพูดเนี่ยบางแสวงหาริสกีอย่างอื่นดีกว่าที่เป็นฮาลาลบางอย่าเอาตังค์50บาท100นึงมาซื้อหวยหรือมาซื้อลอตเตอรี่เลยเพราะอย่างน้อยๆบางก็จะได้อยู่ภายใต้อะไรอ่ะภายใต้ความเมตตาของอัลเลาะห์อย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นผมเมื่อคำพูดต่างๆเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเขาเลิกสมมุตินะเรามีหน้าที่ทำอยู่แล้วแล้วก็ขอดุอาให้เขาถ้าสักวันนึงเขาเลิกท่านพี่น้องรู้ไหมท่านพี่น้องจะได้อะไรจากคนคนนั้นนะท่านพี่น้องจะได้ดูอาจากคนคนนั้นตลอดไปเลยท่านพี่น้องจะได้ดูอาจากคนคนนั้นตลอดไปเหมือนกับที่ผมได้วันหนึ่งเนี่ยเขาบอกขอบคุณมากเลยบางจะจากกันเราคอยรอนะที่เคยเตือนฉันในวันนั้นทุกวันนี้ฉันขอดูอาให้บางอยู่ตลอดเลยดีไหมดีและในวันหนึ่งข้างหน้าเขาคุมหัวติดอยู่นี้อยู่ตลอดเวลาที่เขาไปเจอใครกันแล้วแต่เขาจะเอาคำพูดของเราไปบอกต่อกับคนต่อๆไปเพราะเขาเชื่อมาจากเราเขาฟังมาจากเรานำไปบอกเราได้ไหมตัวผู้หญิงคนนั้นก็ได้คนที่สามก็ได้นั่นน่ะผมถึงบอกว่าอยากให้ท่านพี่น้องได้รับความดีในจุดนี้ด้วยคือการเตือนอย่างน้อยๆก็เป็นการรักษาศาสนาทำให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งหมดเวลาอย่างเนี้ยเลิกกี่โมงผมเมื่อกี้อาจารย์มุซิดเอาของผมไป10นาทีผมจำได้นั่งฟังอยู่ข้างล่างอ้าวขออีก5นาทีจบละขออีก5นาทีอันนี้นิดนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะพี่น้องเคยได้ยินอายะห์นี้ใช่มั้ยวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนแปลว่าฮะพวกท่านอย่าตายจนกว่าจะได้เป็นมุสลิมผู้ที่นอบน้อมเวลาท่านพี่น้องได้ฟังอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องคิดอะไรห้ามได้ด้วยความตายไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าอายันของอัลลอฮ์จะมาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ตักดินมาเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละไม่ช้าไปแล้วก็ไม่ไวไปถ้าอัลลอฮ์กำหนดอายันมาก็ต้องตามนั้นตามที่อัลลอฮ์ตักดินมาทีนี้คำว่าวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเนี่ยผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้คิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราบรรดามุฟัสซิรีนบรรดานักวิชาการเขาได้ให้ความหมายบอกกับเราว่าให้เราเนี่ยคำว่าวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมในหน้าที่นี้เนี่ยเป็นมุสลิมมันไหนหนีไปมันมุสลิมมันเกิดไปเขาเรียกใช้คำพูดนะเกิดใช่ไหมเกิดไปอย่าได้ตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมอันนั้นก็ถูกแหละแต่นัยยะของมันให้ลงลึกรายละเอียดไปอีกก็คืออย่าได้ตายจนกว่าอิสลามของท่านนั้นจะสมบูรณ์
คือพูดง่ายๆฮาฟิซูอะลัลอิสลามฟีฮาลินซิฮะติกุมวะซะลามะติกุมเนี่ยแหละอันนี้ที่กำลังจะบอกท่านพี่น้องท่านพี่น้องจงรักษาไว้อะไรอย่าได้ตายจนกว่าจะรักษาไว้ซึ่งอิสลามของท่านท่านพี่น้องคำว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรคือการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดยันตายอิสลามของเราคืออะไรอิสลามคือการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงนอนนั่นคืออิสลามของเราอิสลามของเราคือรวมไปถึงอะไรตั้งแต่ที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีจนกระทั่งไม่ดีนั่นแหละนั่นแหละคืออิสลามของเราให้เรารักษามันเอาไว้ช่วงที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงท่านพี่น้องคงไม่ต้องพูดแล้วให้ไปทำอะไรนะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ท่านพี่น้องมีซาอาดะซาอาดะคือความสุขผมบอกท่านพี่น้องตามตรงนะไอ้ความสุขนี่แหละมันเป็นสิ่งที่จะมาอะไรพลัดพรากนะมันเป็นตัวดึงตัวฉุดให้เราออกห่างจากอัลลอฮ์นะไม่ได้หมายก็ว่าคนที่มีความสะอาดได้มีความสุขมีความอะไรเขาจะห่างเขาจะไม่รักอัลลอฮ์นะแต่กำลังจะความสบายเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงเราออกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในพิจารณาท่านพี่น้องเวลาเราสบายอย่างสมมติมีตังค์เยอะๆอยากจะทำงานไหมฮะลืมแล้วทำไมงั้นน่ะลืมเวลาเรามีความสุขเป็นไงลืมเวลาหลงดุนยาเป็นไงลืมเวลาเกลียดความตายเป็นไงลืมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกเพื่อให้เป็นข้อคิดกับเราสุดท้ายท้ายที่สุดมีดุอาอยู่บทหนึ่งเป็นดุอาที่สำคัญมากๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเพราะตัวผมเองอ่ะไม่มีใครการันตียืนยันได้ชัดเจนว่าไออาจารย์คนนี้มันจะไม่หลงไอคนนี้จะไม่หลงไอคนนี้จะไม่เอ็นเอียงท่านพี่น้องใจของเราเนี่ยนะมันเป็นของใครใจของเราน่ะเป็นของอัลลอฮ์และใจของเราท่านพี่น้องรู้เปล่าคำว่าก้อนบุญน่ะก้อนบุญน่ะที่ว่าแปลภาษาอาหรับแปลว่าหัวใจอ่ะเดิมศัพท์แล้วมันแปลว่าอะไรรู้ไหมก้อนบุญน่ะกอบตัวกอฟลามบาก้อนบุญเดิมมันแปลว่าเปลี่ยนมันมาจากคำว่าอิงกอลาบ้าอิงกอลาบ้าแปลว่าอะไรฮิกใจเดิมๆแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะพลิกแปลงวันหนึ่งกี่อารมณ์เอ้าเวลาอารมณ์ดีก็ดีเกินเวลาอารมณ์ร้ายมาแล้วโอ้โหวันหนึ่งกี่อารมณ์เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอะไรหัวใจของเรานะมันพลิกไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรายืนหยัดนั่นได้คือการขอใครข้างขอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าของหัวใจยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยนะใครล่ะสามารถทำให้เราได้ฮิดายะห์ถ้าไม่ใช่อัลลอฮฺใครล่ะที่ไม่ที่จะสามารถทำให้หัวใจของเรายืนหยัดในศาสนาของพระองค์ถ้าไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นยามุกัลลิบัลกุลูบอ่านทุกวันثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจของเรานั้นยืนหยัดอยู่กับศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบที่ชีวิตของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวนะก่อนที่เราจะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็จะต้องสอนบอกกันอยู่อย่างนี้กันอยู่เสมอๆและตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดบางครั้งเราอาจจะละเลยเลินเล่อไปได้ว่าเรากำลังเดินหาความตายนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำตัวผมเองด้วยแล้วก็ท่านพี่น้องที่เคารพรักฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราคงกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู